สวัสดีครับ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 ก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาคุยกับพวกเรา3คนนะครับจากทีแคร์นะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเห็นเพจเราเงียบๆจริงไม่ได้เงียบนะครับคง3คนก็เงียบสนิทไม่ได้เงียบแต่ว่าเงียบสนิทฮะก็เงียบถึงขนาดที่ว่าบางคนนี่เริ่มปล่อยข่าวแล้วคุณหนูว่าหรือมีข่าวไปไกลถึงเมืองนอกเลยว่าอายุก็มากแล้วว่าจะเลิกทำแล้วไปทำทีแคร์แล้วก็เลยต้องถือโอกาสที่มาเล่าสู่กันฟังว่าพวกผม3คนเราอยากถือไลเซนส์ให้ผมไม่เคยได้ยินข่าวนะได้ยินวันนี้เขาลือไอ้แซดเลยครับเขาเหรอข่าวไปไกลถึงเมืองนอกไม่รู้ยังไงวะก็จริงๆอ่ะเราเองเรามาพบปะเพื่อนฝูงบนเพจทีแคร์เนี่ยเราอยากจะมาเล่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับก็ขำไปเรื่องใครอย่าไปลือให้เครดิตพวกผมในทางที่ไม่ดีไม่เป็นไรเราไม่ถือสาเพราะเราโดนมาตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องปกติครับยิ่งโดนก็ยิ่งถือเป็นการถ้าแต่จำไว้ไม่เห็นไม่หรอกคนเรามันมีคนรักกับคนหนักคนชังเขาถือเสือใช่แต่ไม่เหมือนคนนั้นที่บอกคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านเราเนี่ยผมล้อเล่นนะผมล้อเล่นไม่ได้ว่าใครก็สรุปก็วันนี้ไปเยี่ยมชมมันเยี่ยมเห็นใจใช่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทีแคร์เราหลังจากที่เราลงตัดสินกันไปประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยครับทั้งพวกเราก็ยังคงเดินสายตัดสินอย่างล่าสุดคุณหนูเองก็ได้รับเชิญจากแคร์มาเลเซียใช่แล้วก็ไปสร้างความฮือฮาด้วยใช่ทำอะไรครับไปตัดสินแล้วปรากฏว่าที่ได้ที่หนึ่งหลายรุ่นเลยแม่งเป็นรถที่ใช้ DSP ตัวง่ายๆเป็น OEM อัพเกรด OEM แม่งเป็นชนะชุดซิสเต็มเป็นล้านจริงดินะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าซิสเต็มหรือว่าองค์ประกอบของชุดเครื่องเสียงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทักษะในการวางระบบความสามารถในการจูนของมือจูนหรือจูนนั่นสำคัญกว่าใช่บอกว่ามันจะซื้อของแข่งกันแพงเข้าไปมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าที่เราจะรู้จักซิสเต็มทำซิสเต็มให้ถูกแล้วหาคนจูนที่มีประสบการณ์เก่งๆมาทำรถของไม่ต้องแพงขนาดนั้นคือของอาจจะเป็นของแพงใช่แต่ไม่ได้ต้องแพงแบบทะลุโลกนะฮะก็ออกมาดีมากได้ใช่ใช่ก็คือว่าผู้บริโภคก็ได้เซฟประหยัดตังค์ไปเยอะจะมาจะได้เสียงดีๆไปคือเครื่องเสียงมันเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่คนที่รักในการฟังจะเล่นกันไม่ใช่เป็นคนที่เอาราคามาเทมาทับกันว่ากูแพงกว่าถูกมึงแพงกว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีเพราะว่าเครื่องเสียงรถยนต์เองสิ่งสำคัญที่สุดคือการติดตั้งแล้วก็การปรับแต่งนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้พวกผม3คนแล้วก็ทีมงานของทีแคร์กำลังซุ่มทำนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมใช่อย่างที่เราคุยกันนะพี่กบว่าจริงๆเนี่ยการที่เราทำทีแคร์ขึ้นมาไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะต้องมาจัดแข่งแล้วร่ำรวยจากการกิจกรรมการแข่งขันครับแต่จริงแล้วหัวใจพี่ถ้าทำแข่งขันแล้วรวยนี่ผมว่าแปลกแล้วเราก็รู้กันว่าทำแข่งขันแล้วไม่ก็เจ๊งกันทุกอย่างถูกต้องนะครับถ้าพวกผมจะมานั่งทำรู้ว่าเจ๊งก็ทำผมคงไม่ใช่ถูกเพียงแต่ว่าการทำกิจกรรมต้องมีเหตุมีผลแล้วก็เป้าหมายสำคัญที่สุดเหมือนกับแคร์ประเทศต่างๆรวมทั้งที่อินโดนีเซียคือทำอะไรที่เราจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้ได้ซึ่งตอนนี้ระหว่างแผนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไม่นานนะครับเรายังมีการแถลงข่าวผ่านทางเพจของทีแคร์ในความว่าเราเตรียมกิจกรรมอะไรที่จะมานำเสนอสู่วงการเครื่องเสียงตัวประจุขึ้นมาไม่นานเกินหรอกไม่นานเกินจริงๆนะครับเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละคือจับในตอนนี้เราอุบไว้ก่อนมีแน่นอนครับยังไงก็ยืนยันว่ามีแน่นอนสนับสนุนให้เกิดอาชีพในวงการเราใช่ครับทำให้วงการเติบโตครับน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังก็มาทักทายครับกับเพื่อนๆที่ยังคิดถึงกันอยู่ก็ทุกคนก็ผู้ผมก็ยังคิดถึงนะครับครับยังไงภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับกิจกรรมของพวกเรานะครับยังไงอย่าลืมติดตามทางแฟนเพจทีแคร์ปีนี้คือตอนนี้เดือนไหนเดือน7ใช่ป่ะใช่กรกฎาคมไปเลยบอกไปเลยว่าเอาเดือนไหนปีป่ะเดือน9เดือน10นะประมาณช่วงนั้นแหละครับ9เดือน10ครับก็ส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนะฮะสนุกแน่ก็ติดตามกันนะครับฟังเพลงเรื่องเหมือนฮอก
ครับได้เล่นมารุกก็ได้โอเคนะครับเล่นมารุกไปครับเอาเป็นว่าจะมีประโยชน์กับหนึ่งร้านค้าต้องบอกว่าร้านที่แบบเป็นสตาร์ทอัพต้องมีประโยชน์มากๆเพราะว่าคุณอยากมีความรู้คุณอยากได้ความรู้เรื่องทักษะการทำระบบทักษะการจูนคุณจะได้ครับร้านค้าระดับกลางที่ขึ้นไม่ใหญ่ก็จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยจะไม่ต้องเสียทองอะไรกันเยอะแยะนะครับต้องความรู้กันไปครับก็เอาไปว่าวันนี้มาคุยเล่าสู่กันฟังกันเนาะจะลาเพื่อนๆแฟนเพจทีแคร์กันพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับแล้วแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเจอกันครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมา